สวัสดีค่ะพบกับ depressed almond ที่รายการ after reading p o s t c a s t รีวิวหนังสือที่เราขออาสาทำหน้าที่เป็นหนูทดลองในการอ่านที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดผ่านตัวอักษรให้คุณได้ฟังโดยไม่สปอยเนื้อหาหลักหรือหากใครไม่ได้กังวลกับการที่จะรู้เรื่องราวของหนังสือก่อนที่จะอ่านเองแล้วล้วก็เราก็พร้อมที่จะสรุปบอกเล่ามุมมองสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสือ พราะเรารู้ว่าความสุขหลังจากการอ่านหนังสือจบมันมีความสุขไม่แพ้ตอนที่ได้ซื้อหนังสือดังนั้นเพื่อให้คุณเกิดความสุขหลังจากการอ่านหนังสือให้ใจของคุณรู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันใช่เลยที่เราได้ใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยกันให้ After Reading เป็นหนูทดลองในการอ่านหนังสือให้กับคุณเป็นตัวช่วยให้คุณเกิดช่วงเวลาความสุขหลังจากที่ได้อ่านหนังสือที่ใช่นะคะสำหรับอพิโซดนี้ก็เป็นอพิโซที่6แล้วนะคะ เป็น EP ีที่ไม่ทิ้งช่วงเอาไว้นานเหมือนอย่างเคยและที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเราแข็งแร่งขึ้นแล้วค่ะพยายามที่จะจัดสรรเวลาให้ลงตัวให้ไปทําอย่างอื่นอย่างดูหนังฟังเพลงเนี่ยมันก็ได้ความสนุกเพลิดเพลินแต่ว่าลึกๆเนี่ยมันก็ยังอยากที่จะทำพอดแคสต์รีวิวหนังสืออยู่ความสุขมาเลยไม่ได้เติมเต็มเพราะว่าลึกๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทําค่ะและไม่ต้องกังวลไปนะคะว่า EP นี้เนี่ยมารวดเร็ว,แล,วแล้วจะไม่จัดเต็ม พ่อขอรับรองเลยว่าจัดเต็มอย่างแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปพูดถึงหนังสือในอพิโซดนี้นะคะมี2เรื่องที่เราอยากจะพูดกับทุกคนค่ะคือเรื่องแรกเนี่ยเป็นคำถามคือว่าเวลาเราลองไปเซิร์ชพอดแคสต์ของเราใน YouTube เนี่ยปรากฏว่ามันไม่ค่อยขึ้นเลยคือเลื่อนลงนมานานมากจนกว่าจะเจอแล้วก็ไม่ได้โชว์ทุกอพิโซที่ทำไปด้วยเราก็เลยอยากจะถามว่า เราควรจะต้องตั้งชื่อเป็นภาษาไทยไหมคะเพราะว่า after reading เนี่ยมันก็เป็นทั้งชื่อหนังแล้วก็เป็นชื่ออื่นๆในเวลาที่เขารีวิวหนังสือเนี่ยเขาก็จะใช้ขึ้ว่า after reading ทํานองนี้กันด้วยอะคะ่ะมันใช้เยอะจนทําให้หาของเราได้ยากขึ้นหรือว่าจริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวเลยคือถ้าเกิดคนดูเยอะเนี่ยมันก็หาง่ายเองแหละไม่ต้องกังวลรอให้คนมาดูเยอะๆมันก็จะทําให้ list ตอนของเราเนี่ยขึ้นไปอยู่บนๆเอง หรือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะตั้งชื่อเป็นภาษาไทยนอกจากที่มันจะช่วยให้เข้าถึงการค้นหาได้ง่ายขึ้นแล้วเนี่ยมันยังเป็นแบบยูนิคเป็นเฉพาะของตัวเองอย่างนี้ค่ะแต่ว่าถ้าให้ตั้งตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกนะจะให้ตั้งว่าอะไรดีเล่าหลังอ่านหลังอ่านมีเรื่องเล่าทำนองแบบนี้หรอคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครมีไอเดียมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ย <ๆ S 1> ก็เมนบอกเราได้เลยนะคะเราจะได้นำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นในคลิปต่อๆไปค่ะ ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องแรกทีนี้มาพูดถึงเรื่องที่2ซึ่งเรื่องที่2เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติของคนบางกลุ่มต่อลักษณะหรือคุณค่าของหนังสือประเภทนี้ซึ่งหนังสือที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือหนังสือการ์ตูนค่ะใครๆก็คงต้องเคยอ่านคือบางคนเนี่ยอ่านกันตั้งแต่เด็กยันโตเลยบางคนอาจจะอ่านแค่ตอนเด็กแต่ตอนโตไม่ได้อ่านหรือบางคนเนี่ยไม่เคยอ่านเลยแต่ว่าพอพูดถึงหนังสือการ์ตูนเนี่ย เชื่อว่าใครที่อ่านหนังสือการ์ตูนหลายๆคนเนี่ยก็คงเคยเจอคนที่พูดว่าอ่านอะไรเนี่ยเพิเจอใครเขาอ่านการโตแล้วยังอ่านอยู่อีกเขาให้เด็กๆอ่านซึ่งมันมีทัศนคติแบบนี้อยู่จริงๆคือถ้าเกิดเราเจอเนี่ยเราก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันนะคะถ้าจะตอบในใจก็คงจะตอบว่าเออเรื่องของเราไหมแต่ว่าถ้าจะตอบแบบดีๆ ก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับฟังหรือเปล่าแต่ก็อยากจะพูดนะคะว่าเราเนี่ยอยากให้คุณลองคิดดูว่าการที่คนเราเนี่ยจะแต่งหนังสือเรื่องหนึ่งหรือเขียนนิยายเรื่องหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องวางแผนคิดคงเรื่องอาวางคงเรื่องบทนํามีกี่บทจะสรุปยังไงทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการวาดรูปการวาดรูปมันง่ายไหม มันก็ไม่ง่ายบางคนอาจจะวาดได้บางคนอาจจะวาดเป็นบางคนอาจจะวาดแบบสวยเลยอย่างนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมคะแล้วหนังสือที่มันมีทั้งการเล่าเรื่องโดยภาพเนี่ยมันทำออกมาง่ายหรอทั้งทั้งที่สองสิ่งที่เรากล่าวมาในเมื่อสักครู่เนี่ยมันทำยากแต่หนังสือเล่มนี้มันมีแบบนั้นอะแสดงว่ามันก็ไม่ได้ผลิตกันออกมาง่ายๆนะ พราะมันต้องใช้ทั้งแรงความคิดแรงสร้างสารรค์ในการสร้างผลงานออกมาชิ้นหนึ่งอะ่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสารรค์ประเภทไหนอะ่ะมันก็ต้องผ่านทั้งกระบวนการความคิดที่เป็นขั้นเป็นตอนแล้วกั่นกองออกมาจนได้รูปแบบของงานน่ะมันไม่ได้ง่ายเลยเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปได้ค่างานสร้างสารรค์ทุกประเภทเลยค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นงานสร้างสารรค์ประเภทไหนอะ่ะมันก็มีคุณค่าของมันอยู่ในตัวมันอยู่แล้ว และการวิจารณ์กับการด้อยค่าเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะการด้อยค่าเนี่ยคือการทำให้สิ่งที่มันมีคุณค่าอยู่แล้วเนี่ยมันมีคุณค่าลดน้อยลงแต่การวิจารณ์เนี่ยก็คือการพูดถึงจุดดีจุดเด่นข้อด้อยหรือมุมมองทัศนคติต่างๆอย่างปราศจากอกคติถ้าเกิดการวิจารณ์มันเป็นเรื่องที่ผิดเราคงไม่เห็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์คนรีวิวหนังรีวิวหนังสือหรือว่ารีวิวสินค้าต่างๆอะคะ่ะ แล้วมันก็มีนะคะหนังสือการ์ตูนดังๆที่มันดังแบบระดับโลกเลยเนี่ยที่มีการแปลหลากหลายภาษาอย่าง One Piece Attack on Titan b e e d หรือว่าหลากหลายเรื่องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่ว่าจะเป็นอย่างตัวของฮีโร่อย่างกัปตันอเมริกาสไปเดอร์แมนอย่างของพวกฝั่ง Marvel DC อย่างเงี้ยมันก็มาจากการ์ตูนแล้วมันก็ดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ คือถ้าเกิดคุณชอบงานเหล่านี้แล้วคุณมาดูถูกการ์ตูนเนี่ยโดยเฉพาะการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยเราว่ามันไม่ใช่ลแล้วนะแล้วเราก็โชคดีมากค่ะที่คนในบ้านเราเนี่ยไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้แต่ไหนๆก็พูดถึงเรื่องนีแล้วนะคะก็ขอพูดอีกสักเรื่องหนึ่งแล้วกันคือเราว่าสาเหตุหนึ่งเนี่ยที่ผู้ใหญ่เขาไม่ค่อยอ่านหนังสือการ์ตูนกันเนี่ยบางส่วนนะที่ไม่ได้มีทัศนคติแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าขนาดตัวอักษรของหนังสือค่ะ คือที่เราพูดได้เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับที่บ้านของเราเองคือคุณพ่อของเราเนี่ยเขาดูแอนิเมชัน Attack on Titan คือดูจบเลยแล้วดูแบบทุกซีซั่นเลยแล้วพอรู้ว่าที่บ้านมีหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็อยากอ่านอยากรู้ว่ามันจะจบยังไงแต่ก็เจอปัญหาในการอ่านก็คือตัวอักษรในของหนังสือเนี่ยมันเล็กมากคือคุณพ่อเนี่ยเขาพยายามอ่านแล้วแต่ว่ามันก็ปวดตาเพราะว่ามันเล็กเกินไปใส่แว่นแล้วก็ไม่ช่วยอย่างเงี้ยค่ะ คือคุณพ่อเราเขาบอกว่าน่าจะใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งซึ่งคุณพ่อของเราเนี่ยก็เพิ่ง60กว่าเองนะคะ60ต้นๆด้วยแต่จะให้ไปอ่านอ e ีบุ๊กเนี่ยก็ไม่ชอบอีกดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องรอดูอนิเมชันอย่างเดียวไปหนังสือการ์ตูนเนี่ยก็บอกลากันไปเลยหลังจากได้ฟังเราพูดถึงเรื่องของหนังสือการ์ตูนเนี่ยทุกคนก็เดากันได้เลยถูกไหมคะว่าอพิโซนเนี้ย หนังสือที่เราหยิบมารีวิวเนี่ยก็จะต้องเป็นหนังสือการ์ตูนแต่ว่าจะเป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องไหนเนี่ยถ้าเกิดคนที่ติดตามเพจของเราเนี่ยเพจซับเวสติชัยเมียเนี่ยก็พอจะเราได้อะค่ะว่าเป็นการ์ตูนเรื่องอะไรเพราะว่าเราเคยโพสต์อวดหนังสือตอนที่ซื้อมาใหม่ๆคือถ้าเกิดใครยังไม่ไปกดเนี่ยไปกดซะนะคะหยอกๆค่ะถ้าเกิดใครชอบเนี่ยก็ลองไปดูนะคะถ้าสนใจก็กดไลค์ไว้ได้ค่ะหรือกดติดตามไว้ได้ คือประเด็นที่เราจะพูดก็คือว่าถ้าเกิดใครกดติดตามไว้เนี่ยก็อาจจะพอเดากันได้ว่าเป็นหนังสือการ์ตูนเรื่องอะไรแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่กดติดตามเนี่ยก็มาฟังพร้อมกันตอนนี้เลยค่ะวันนี้หนังสือการ์ตูนที่เราพูดถึงกันเนี่ยก็คือสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนซึ่งเป็นการ์ตูนที่เขียนโดยอากิระอามานค่ะลิขสิทธิ์แปลไทยโดยสยามอินเตอร์คอมิกราคาปกอยู่ที่95บาท ถ้าเกิดใครอ่านมังงะมนานาเนี่ยอาจจะคุ้นกับชื่อผู้เขียนบ้างเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาก็ได้มีผลงานหนังสือการ์ตูนที่มีการแปลเป็นภาษาไทยแบบถูกต้องลิขสิทธิ์เลยนะคะแล้วหนังสือการ์ตูเนเรื่องนั้นเนี่ยก็ถือว่ามีชื่อเสียงในวงกว้างเลยค่ะหรือว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่ได้อ่านมังงะแต่ชอบดูอนิเมะเนี่ยก็อาจจะเคยผ่านตากันมาได้นะคะเพราะว่าอนิเมะของเขาเนี่ยก็มีด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็สนุกอยู่ด้วยนะคะ ซึ่งเรื่องดังกล่าวก็คือรีบอลคูพิเศษจอมป่วนค่ะพอพูดชื่อรีบอลคูพิเศษจอมป่วนเนี่ยอาจจะพอคุ้นๆกันบ้างใช่ไหมคะคือเรื่องดังกล่าวเนี่ยจบไปเมื่อปี2553แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นผลงานใหม่ๆออกมาเลยนะคะซึ่งสืบลับฉบับคาโมโนฮาชิรอนเนี่ยถือว่าเป็นผลงานล่าสุดเลยคะ่ะที่มีการแปลเป็นภาษาไทยออกมา ปัจจุบันเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีการพิมพ์ไปเล่มที่3แล้วก็คือในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยยังมีการแปลเพียงเล่มเดียวอยู่นะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของรูปเล่มกันค่ะขนาดรูปเล่มเนี่ยก็จะเป็นขนาดปกติของการ์ตูนทั่วไปเลยมีปกสีแล้วก็มีกระดาษห่อปกสีอยู่ถ้าเกิดใครคาดหวังที่จะให้หนังสือการ์ตูนเนี่ยมีหน้าสีอยู่ด้วยเนี่ยก็ต้องขอบอกนะคะว่าเล่มนี้อาจจะทําให้คุณผิดหวงังเพราะว่าหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ไม่มีหน้าสีค่ะ แต่ว่าเรื่องของกระดาษเนี่ยถือว่าเขาใช้กระดาษดีนะคะเพราะปกติเล่มแรกเนี่ยทางสำนักพิมพ์เขาอาจจะยังไม่ได้ลงทุนกับคุณภาพของกระดาษก็คืออาจจะลองดูว่าเอ้ยเรื่องนี้จะดีหรือเปล่าดังหรือเปล่าแล้วพอมันดังเนี่ยค่อยมีฉบับรีปินที่เป็นกระดาษที่ดีขึ้นแต่ว่าเล่มแรกเนี่ยเขาก็ใช้กระดาษที่ดีเลยนะอาจจะเป็นเพราะว่าผู้เขียนเนี่ยเขาเคยมีผลงานเป็นที่นิยมในไทยเนี่ยก็เป็นได้นะคะ ก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะคะที่ได้อ่านหนังสือกระดูนที่ใช้กระดาษดีตั้งแต่เล่มแรกเลยเอาจริงๆเราชอบลายเส้นของเขามากนะคะคือมันน่ารักมันสวยแล้วมันก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยคือเห็นแล้วรู้ว่าเป็นผลงานของเขาอะคะ่ะคือเราอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อนะแต่พอเราเห็นรูปภาพว่านี่ปุ๊บเราก็แบบเอ้ยรู้เลยว่าเออเนี่ยลายเส้นแบบนี้คือมาจากเรื่องดีบอลแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคือมันเป็นฟิลนั้นเลย หรือว่าถ้าเกิดใครอ่านเรื่องรีบอนมาก่อนแล้วนะคะพออ่านเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะคุ้นกับรูปลักษณ์ของตัวละครที่ค่อนข้างจะมีความคล้ายคลึงกันไออย่างตัวแรกเลยก็คือตัวเอกของเราค่ะคาโมโนฮาชิโร่นเนี่ยก็คือจะคล้ายกับตัวละครในเรื่องรีบอนก็คือฮิบาริเคียวยะแต่ไม่ใช่แค่ตัวเอกนะยังมีตัวละครอ,อื่นๆอ,อ,อีกที่ดูแล้วมันก็คล้ายคคลึงกับตัวละครในเรื่องรีบอนเช่นอิชิกิโทโทมารุ ซึ่งก็เป็นคู่หูของพระเอกเนี่ยแหละค่ะก็คือเป็นส่วนผสมของซูนะกับเคียวโกะจากเรื่องรีบอร์นคือเรื่องรีบอร์น่ะบางตัวละครมันก็คล้ายๆกันอะอย่างฮิบาริกบมุคโร่อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าลายเส้นมันออกมาแล้วมันน่ารักอะมันดีหมดอะแต่ในขณะเดียวกันอะมันออกมาดีใช่ไหมคะแต่ว่ามันก็ถือว่าเป็นดาบสองคมเหมือนกันนะคะที่ว่ามันเป็นดาบสองคมอะเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ามันออกมาสวย ต่บางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่ามันดูคล้ายกันอนะ่ะมันดูไม่มีเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของตัวละครนี้มันก็เหมือนกับว่าอ๋ออันนี้แค่ปรับปรับปรับ,บตรงนี้มาแล้วก็เป็นตัวละครนี้ซึ่งในเรื่องนี้ก็มีตัวละครที่คล้ายกันนะคะอย่างเช่นคาวาเซมิกับตัวรอนของพระเอกเนี่ยก็คือดูแล้วค่อนข้างแบบจะคล้ายๆกันอยู่แต่ส่วนตัวเราไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะแต่ก็อยากให นอกจากคาแรคเตอร์มันชัดเนี่ยอยากให้ลายเส้นหรือว่ารูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยมันค่อนข้างจะแตกต่างกันมากกว่าแต่ว่าถ้าออกมาดีก็ไม่ได้หมายอะไรแต่ถ้าชอบแบบไหนก็ชอบแบบที่มันชัดเจนต่างกันมากกว่าอยู่ดีค่ะทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องที่รอคอยกันค่ะซึ่งก็คือเรื่องของเนื้อหาคือในเริ่มแรกเนี่ยก็จะมี5ตอนด้วยกัน ตอนที่1กับตอนที่2เนี่ยเป็นตอนที่จบในตอนตอนที่สามถึงที่4เนี่ยเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันส่วนตอนที่หเนี่ยเป็นเรื่องใหม่ที่ยังไม่จบในตอนและจะต้องไปรอรุ้นอ่านต่อในเล่มที่สค่ะคือถ้าเกิดเราบอกแค่เนี้ยทุกคนจะโกรธเราไหมคะแต่เราไม่ใจร้ายไม่บอกแค่นี้หรอกคะ่ะไม่ต้องกังวลไปนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ตอนแรกเลยนะคะ สำหรับตอนแรกมีชื่อว่าคดีจมน้ำตายต่อเนื่องกลางเมืองหลวงในตอนนี้เนี่ยเราจะได้ทำความรู้จักกับพระเอกของเรื่องคือคาโมโนฮาชิรอนว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ถูกจับตามองเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถมากๆเลยค่ะโดยโรงเรียนอบรมนักสืบบูเนี่ยที่เป็นโรงเรียนอบรมนักสืบชื่อดังระดับโลกทุกคนเนี่ยคาดหวังว่าเมื่อเขาจบการศึกษาออกมาแล้วเนี่ยคดีที่ปริศนาทุกคดีเนี่ยจะไม่มีเหลือ เพราะว่าเขาอะเทพมากและภาพก็ตัดเป็นอีก5ปีต่อมาค่ะก็กลับไปที่กองสืบสวนสำนักง,งานตำรวจนครบาลที่เขาได้ทําการสืบสวนคดีปริศนาที่ยังไม่สามารถแก้ไขได้ซึ่งคดีนี้เนี่ยเป็นคดีที่มีการสันนิษฐานว่าเป็นการฆาตกรรมค่ะและการฆาตกรรมดังกล่าวเป็นการกระทำโดยฆาตกรต่อเนื่องเพราะพบผู้เสียชีวิตในลักษณะเดียวกันถึง5คน ทิ่คูนเนี่ยที่มองเห็นถึงความดีความซื่อสัตย์ความบริสุทธิ์ของอิชิกิโทโทมารุตำรวจในกองสืบสวนที่ยังไม่มีผลงานโดดเด่นแต่ว่ามีความตั้งใจในการทำงานไม่อยากให้ถูกเด้งออกจากกองไปเลยแนะนำให้เขาเนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากนักสืบซึ่งนักสืบคนนั้นก็คือเอโดงาวะโคนันถึงตัวจะเป็นเด็กแต่สมองเป็นผู้ใหญ่ชื่อของเขาคือโคนันไม่ใช่นะคะถ้าเป็นโคนันน่คือผิดเรื่อง ส่วนคนที่คิคุ้ให้อิชิกิโทโทมารูไปขอความช่วยเหลือเนี่ยก็คือคาโมโนฮาชิรอนค่ะแต่ว่าพอไปถึงแล้วกลับถูกปฏิเสธด้วยเหตุที่อ้างว่าตนเองเนี่ยเลิกเป็นนักสืบแล้วซึ่งมันก็แน่นอนนะคะว่าเขาก็ต้องยอมช่วยเหลือเพราะถ้าเกิดไม่ยอมช่วยเหลือเนี่ยมันก็จบเลยมันก็ไม่มีอะไรต่อแล้วแต่ว่าจะยอมเพราะอะไรและมีสาเหตุอะไรถึงเลิกเป็นนักสืบทั้งๆที่ตอนเรียนเนี่ยถูกจับตามองถึงความเก่งกาจ และในเรื่องในส่วนของการไขคดีอย่างคนร้ายเนี่ยที่ทําให้เหยื่อทุกคนมีสภาพที่เหมือนจะจมน้ํทาทั้งท้งที่บริเวณดังกล่าวเนี่ยไม่พบแหล่งน้ําที่จะสามารถทําให้จมได้แล้วก็ไม่พบการต่อสู้ขัดขืนเกิดขึ้นเขาจะเป็นใครและเขาใช้วิธีอะไรและมีสาเหตุอะไรรวมไปถึงสาเหตุอะไรที่ทําให้พระเอกของเราใจอ่อนยอมกลับมาช่วยเหลือช่วยสืบในคดีนี้เรื่องราวเหล่านี้ก็จะอยู่ในตอนที่หนึ่งทั้งหมดเลยค่ะ ส่วนเรื่องย่อในตอนที่2แบบไม่สปอยเนื้อหาหลากักกับตอนที่มีชื่อว่าคดีลักกระปุกอ,อมสินในห้องปิดตายหลังจากที่อิชิกิโทโทมารุสามารถจับคนร้ายฆาตกรต่อเนื่องได้เขาก็ได้กล่องคดีสืบสวนมาเป็นของตัวเองแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นถังขยะซะมากกว่าเพราะว่างานที่ได้มาเนี่ยก็เป็นงานที่ไม่มีใครสนใจอย่างคดีนี้เนี่ยก็มีการแจ้งเข้ามาว่ากระปุกอ,อมสินที่อยู่ในบ้านที่ไม่มีร่องรอยการงัดแงะอยู่ดีๆน้ำหนักก็ลดลง ซึ่งในบ้านดังกล่าวเนี่ยก็มีคนอาศัยอยู่ด้วยกันเพียงสองคนซึ่งก็เป็นพี่สาวกับน้องสาวเท่านั้นแล้วกระปุกนี้ก็ไม่สามารถที่จะแคะหยิบหรือว่าเปิดออกมาได้อีกตั้งหาและในเวลาเดียวกันนี้น้องสาวเขาก็ได้บอกว่ายังมีโทรศัพท์แปลกๆที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วไม่พูดด้วยก็ต้องมารุ้นกันนะคะว่าปริศนาที่ยากแบบนี้เนี่ยเขาจะสามารถ หาคนร้ายได้หรือเปล่าว่าคนร้ายเนี่ยที่แท้จริงแล้วเป็นใครและมีสาเหตุอะไรก็ไปร่วมรุ้นกันในตอนที่2ได้นะคะส่วนในตอนที่3มตอนที่4คดีฆาตกรรมเบนิโซเมอออนเซนค่ะอิชิกิโทโทมารุกับคาโมโนฮาชิรอนเนี่ยโชคดีค่ะ เพราะว่าเขาเนี่ยได้รางวัลพิเศษจากกิจกรรมลุ้นของรางวัลจากซุปเปอร์มาร์เก็ตได้รางวัลที่1เลยนะคะแต่ว่ารางวัลที่1ที่เขาได้เนี่ยเป็นอยเชอร์คู่รักท่องเที่ยวออนเซนแบบแยกใช้ไม่ได้ด้วยทําให้ทั้งคู่เนี่ยก็ต้องไปด้วยกันแต่อนเซนที่ทั้งคู่ไปพักอะคะ่ะกับว่าเป็นการจัดฉากของอาจารย์ภาควิชาแกะรอยจากโรงเรียนนักสืบบูที่ส่งตัวมาเพื่อพิสูจน์ว่าคาโมโนฮาชิรอนเนี่ยได้ทำผิดกฎหรือเปล่า เพราะว่าคาโมโนฮาชิรอนเนี่ยเขาถูกเพิกถอนใบอนุญ,ญาตการเป็นนักสืบค่ะถูกขับไล่ออกจากโรงเรียนด้วยนะคะอาจารย์ที่โรงเรียนบูเนี่ยเขาก็เลยส่งอาจารย์ภาควิชาแกะรอยมาสืบค่ะว่าตอนนี้คาโมโนฮาชิรอนเนี่ยกำลังทำการสืบอยู่หรือเปล่าแต่ปรากฏว่านอกจากเรื่องนี้ที่จะต้องกังวลแล้วนะคะยังมีคดีฆาตกรรมที่ดูเหมือนจะตรงกับเรื่องเล่าในตำนานอีก ซึ่งเรื่องเล่าในตำนานเนี่นะคะก็เป็นเรื่องราวของการสังเวยชีวิตการบูชายันของเด็กสาวค่ะซึ่งผู้เสียชีวิตเนี่ยก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันค่ะก็ถูกสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันเป็นการฆาตกรรมหรือว่าที่แท้จริงแล้วเป็นปริศนาจากการลงทานของธรรมชาติกันแน่แถมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้กับเป็นอามามิยะรุ่นพี่ที่กองสืบสวนของอิชิกิอีกค่ะ ทั้งยังต้องถูกจับตามองแถมยังมีคดีที่ต้องไขอีกก็ไม่รู้นะคะว่าฝ่ายไหนกันแน่จะเป็นฝ่ายที่เพี้ยงพั้มกันนะคะก็ต้องไปร่วมรุนกันในตอนที่4ค่ะและมาถึงตอนสุดท้ายค่ะตอนที่5กับแบบไม่สปอยเนี่ยหาหลักนะคะเรื่องราวก็มีอยู่ว่าเมื่อกองสอบสวนที่1ก็จะต้องร่วมมือกับกองสอบสวนอื่นค่ะทําให้ต้องไปเจอกับคาวาเซมิ โอมิโตะที่มีฉายาว่ากระเตนตาไวเป็นชายผู้มีสายตาที่ดีมากสแกนเก่งตาไวมองปปาดเดียวก็รู้ถึงรายละเอียดและเนียบสุดๆเลยค่ะซึ่งการพบเจอกันในครั้งนี้นะคะก็จะต้องมาไขาคดีคนร้ายค่ะซึ่งคนร้ายเนี่ยเขาก็ได้มีการลงมือต่อเนื่องเป็นรายที่4นะคะโดยใช้วิธีแทงที่หัวใจแล้วก็ตัดเอาข้อมือของผู้ตายไปด้วยค่ะ แต่ว่าในการสืบสวนในครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอิชิกิโทโทมารุเนี่ยเขาจะไม่ได้ข้อมูลใดๆจากคาวาเซมิเลยค่ะเพราะว่าคาวาเซมิบอกว่าเขาจะต้องเป็นคนที่ไขปิศนาและจับตัวคนรายนี้ได้ค่ะก็ไม่รู้ฝ่ายไหนนะคะจะเป็นฝ่ายที่ไขคดีได้ก่อนกันนะคะซึ่งเรื่องราวในตอนที่5เนี่ยยังไม่จบลงนะคะจะไปดําเนินต่อนในเล่มที่2สําหรับเรานะคะที่เป็นคนอ่านเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจบลงทั้ง5ตอนเนี่ย ก็ขอบอกเลยนะคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันเป็นการ์ตูนแนวเกี่ยวกับแนวสืบสวนจริงๆแต่ว่ามันก็มีความตลกปนอยู่ด้วยถ้าเกิดใครอยากได้ที่เป็นแนวสืบสวนด,ด้วยแล้วก็ตลกด้วยก็แนะนําเลยนะคะส่วนถ้าเกิดใครยังตัดสินใจไม่ได้แล้วอยากฟังความรู้สึกเต็มๆที่มันมีการสปอยเนื้อหาหลักมากกว่านี้แล้วเราก็ก็ขอเชิญรับฟังต่อได้เลยค่ะและขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการพูดถึงความรู้สึกหลังอ่าน โดยมีการสปอยเนื้อหาหลักกันแล้วนะคะสำหรับความรู้สึกแรกเลยนะคะที่ให้รู้สึกหลังจากอ่านเล่มนี้จบเนี่ยคือเรารู้สึกว่าผู้เขียนเนี่ยเขาไม่ทิ้งปมบางเรื่องเนี่ยให้มันยาวนานเกินไปหรือว่าลากให้มันไปเรื่อยๆแล้วค่อยมาพูดถึงทีหลังอย่างเช่นเรื่องนี้ค่ะเป็นปมของคาโมโนฮาชิรอนในการเลิกเป็นนักสืบคือมันเกิดมาตั้งแต่แรกแล้วว่าออ้ยเขาเป็นดาวรุ่งดาวเด่นดาวดังเลยแต่อยู่ดีเลิกเป็นนักสืบไปเนี่ย เป็นเพราะอะไรกันคือจริงๆเราก็นึกว่าอ๋อตอนแรกเนี่ยเขาก็คงยังไม่บอกหราม้างว่ามันเป็นเพราะอะไรอาจจะเฉลยมาแค่นิดเดียวแต่จริงๆอะก็คือเฉลยมาแต่ว่ามันก็เฉลยตรงสาเหตุแต่ก็ไม่ได้บอกว่าสาเหตุที่แท้จริงของอันเนี้ยมันเป็นยังไงคือมันก็ยังมีเรื่องราวให้ไปต่ออีกอะคะ่ะคือสาเหตุที่เขาเฉลยมาค่ะก็คือว่าพอสืบสวน หาคนได้แล้วว่าคนร้ายเป็นใครเนี่ยเขาก็จะพูดกดดันให้อีกฝ่ายเนี่ยคือผู้กระทําความผิดเนี่ยต้องปิดชีวิตตนเองตามคําพูดของเขาค่ะพอมันเป็นแบบนี้แล้วนะคะมันก็แย่สิคะเพราะว่าผลลัพธ์ของการสืบสวนของนักสืบเนี่ยคือการไขคดีว่าใครเป็นผู้ทําผิดไม่ใช่ผู้ชี้ชะตาค่ะหรือว่าที่จะมาสร้างบทลงโทษให้กับผู้กระทําผิดดังนั้นเนี่ยการทําให้คนคนหนึ่งตายแม้คนนั้นจะเป็นผู้กระทําผิดจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องเพราะว่า ถ้าเป็นตามความหลักแล้วเนี่ยเขาก็ต้องนำตัวคนนี้มาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็การสู้คดีกันถูกไหมคะการที่ไปจับกลุมได้เนี่ยจริงๆเรียกว่าจับกลุ่มยังไม่ได้ด้วยต้องเรียกว่าไขคดีได้เนี่ยก็ไม่ได้สามารถจะพิสูจน์ความผิดของเขาได้ร้อยเปอร์เซนต์อย่างเต็มที่ในในกระบวนการยุติธรรมและการไปทำให้เขาตายเนี่ยมันก็เลยเป็นปมที่ เหมือนกับว่าเป็นคำสาปของการเป็นนักสืบเพราะนักสืบคือการไขคดีไม่ใช่การทำให้คนตายค่ะและถ้าเกิดคุณเป็นนักสืบที่ดีนักสืบที่เก่งจริงๆเมื่อคุณรู้ว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดและถูกศาลดำเนินคดีเนี่ยคุณก็ต้องหาหลักฐานหรือนำส่งพยานหลักฐานดังกล่กาวอ้างในบัญชีระบุพยานเพื่อให้สิ้นข้อสงสัยในการกระทำความผิดของจำเลยเลยค่ะ แต่ในขณะเดียวกันในเมื่อมันเป็นการ์ตูนเนี่ยมันก็ไม่ได้เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันจริงๆของคนทั่วไปมันก็จะใส่ความแฟนตาซีจินตนาการเข้ามาด้วยค่ะว่าไอสาเหตุที่มันเกิดขึ้นจากการที่พูดกดดันแล้วคนอื่นทําตามเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรเขาโดยในส่วนนี้เขาก็ยังไม่ได้เฉลยอ,ออกมานะคะว่าสาเหตุเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันก็เพิ่มความลับของหนังสือเรื่องนี้ขึ้นมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะ สำหรับเรื่องที่2ที่เราประทับใจนะคะก็คือในเรื่องของความใส่ใจในรายละเอียดของเนื้อหาค่ะคือในมันอาจจะเป็นรายละเอียดเล็กน้อยของบทสรุปของคดีนั้นๆน,น,นะคะที่เราประทับใจเนี่ยเพราะว่าสำนักพิมพ์เนี่ยเขาเลือกใช้คำที่ถูกต้องด้วยเรื่องนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในตอนที่2ค่ะเป็นตอนที่อามามิยะคุยกับอิชิกิเรื่องของรายละเอียดของคดีค่ะโดยบอกว่า ถ้าเจ้าหน้าที่ลงความเห็นว่าเป็นการป้องกันตามกฎหมายเนี่ยพี่สาวที่ถูกซาตอเกอร์ตามเข้ามาบ้านที่ใช้กระปุกอมสินฟาดที่ศีรษะจนถึงแก่ความตายเนี่ยการกระทำดังกล่าวเนี่ยก็ถือเป็นการป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าผลลัพธ์เนี่ยเขาจะเป็นทำให้ถึงแก่ความตายก็ไม่ต้องรับผิดในการฆ่าผู้อื่นเพราะเป็นการกระทำป้องกันค่ะ คือการกระทําป้องกันเนี่ยพอมันเป็นการกระทําที่ป้องกันที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนี่ยกฎหมายเขาถือว่ามันเป็นการยกเว้นความผิดการยกเว้นความผิดก็คือการกระทําดังกล่าวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นความผิดเลยซึ่งเราเนี่ยก็ได้ไปค้นดูในประมวลกฎหมายอาญามาด้วยนะคะประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยมาตรา58ค่ะเขาบัญญัติไว้ว่าผู้ใดจำต้องกระทำการใดเพื่อป้องกันสิทธิ์ของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นพยานอันตราย ซึ่งเกิดจากการประทุสลายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทำพอสมควรแก่เหตุการกระทำนั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิดค่ะคือเราประทับใจที่เขาเลือกใช้คำถูกนะเคยใช้คำว่าป้องกันเพราะเรารู้สึกว่าโอเคแม้มันจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่ามันแสดงถึงความใส่ใจของการแปลด้วยค่ะเพราะว่าแปลได้อย่างถูกต้องและยังคงความหมายไว้อีกเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีมากมาก และไหนๆก็พูดถึงเรื่องของการแปลนะคะเราก็ขอบอกเลยนะคะสำหรับมุมมองของเราเนะเรามองว่าหนังสือกตัวเรื่องนี้แปลได้ค่อนข้างดีเลยถึงแม้ว่ามันจะมีช่วงบางครั้งเนี่ยที่เขาใช้คำภาษาญี่ปุ่นเนี่ยทับมาเลยแต่ว่าการใช้ทับมาเลยเนี่ยเขาก็มีการใส่ฟุตโนตนะคะเชิงอา่านนะคะว่าคำนี้จริงๆแล้วมันความหมายว่าอะไรทำไมถึงเลือกใช้คำนี้ มันมีเพราะอะไรหรือว่าเป็นสาเหตุอะไรซึ่งเราว่ามันให้รายละเอียดดีนะอย่างเช่นในตอนแรกที่เขาพูดถึงว่าทำไมคาโมโนฮาชิโร่เนี่ยถึงรู้ว่าพระเอกเนี่ยอิชิกิโทโทมารุเนี่ยถึงถูกเลี้ยงดูมากับยายการเดินข้างทางของการเข้าไปในศาลเจ้าอะคะ่ะ แล้วถ้าเกิดใครชอบความลึกลับนะคะเรื่องนี้ก็แนะนำเลยนะคะเพราะว่ามันมีเรื่องราวลึกลับเยอะมากมันมีอีกหลากหลายปริศนาที่ยังไม่ถูกเปิดเผยทั้งในเรื่องของโรงเรียนบลูเนี่ยว่าทำไมมันถึงเป็นที่มายัางไงทำไมถึงรวมแหล่งคนเก่งๆแล้วทำไมถึงมีองค์กรมันดูเหมือนเป็นองค์กรองค์กรหนึ่งเลยอย่างงี้ค่ะแล้วไหนจะปริศนาที่รอยแผลของคาโมโนฮาชิรอนอีกที่ทำไมมันไม่จางไปสักทีแล้วเอ๊ะเพราะอะไรมัน ทำไมถึงมีความสามารถที่แบบพอไขคดีแล้วต้องพูดให้คนร้ายจนมุมจะต้องฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยมันมาจากอะไรคือมันมีหลายเรื่องออกมาคือแม้ว่าเขาจะเฉลยแล้วแต่มันก็ยังมีเรื่องที่ให้เราต้องคิดไปต่ออีกว่าเออทำไมมันถึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบเรื่องราวลึกลับเนี่ยก็ขอแนะนำให้ลองพิจารณาการ์ตูนเรื่องนี้ดูได้เลยค่ะ และอีกเรื่องหนึ่งที่ชอบแต่ว่าได้พูดไปแล้วนะคะก็คือเรื่องของลายเส้นยอมรับเลยว่าลายเส้นสวยจริงๆคือมันสวยอะ่ะใครถ้าเกิดถ้าเกิดใครที่ชอบอ่านรีบอ,นอ์น่ะก็ต้องประทับใจลายเส้นของของเขาใช่ไหมคะถ้าเกิดมาอ่านเรื่องนี้คือคุณก็จะประทับใจไม่แพ้กันเพราะลายเส้นมันสวยจริงๆถึงแม้เราอาจจะไม่ชอบตรงที่ว่ามันมีตัวละครเด่นๆที่มันดูคล้ายๆกันอะ่ะแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเออลายเส้นเขาสวยอะ่ะก็ มันก็คงเป็นเอกลักษณ์ของเขาอ่ะเออสวยจริงๆลายเส้นสวยจริงๆค่ะแล้วถ้าเกิดใครถามเราค่ะว่าทั้ง5ตอนที่อ่านมาเนี่ยประทับใจตอนไหนมากที่สุดสำหรับเราเราชอบตอนคดีฆาตกรรมเบนิโซมาออนเซนค่ะตอนที่3กกับตอนที่4แต่เราขอถือว่ามันเป็นตอนเดียวกันนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวเดียวกัน อย่างแรกที่เราชอบของเรื่องนี้ก็คือมันคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางค่ะคือการที่ได้แบบโชคดีโดยการหมุนวงล้อค่ะออกรางวัลแบบเที่ยวแบบคู่รักแล้วก็มีการพูดถึงโรงเรียนบลูที่เป็นโรงเรียนชื่อดังเกี่ยวกับนักสืบด้วยนะคะโรงเรียนที่รอนี่เคยได้เรียนว่าทางนั้นเนี่ยสืบทราบแล้วว่าเออรอนี่เริ่มกลับมาทํางานแล้วหลังจากที่ถูกถอนใบอนุญาตแล้วก็ส่งอาจารย์ภาควิชาแกะรอยเนี่ย จากโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยมาสืบดูถึงเรื่องนี้คือมันก็ทําให้ได้รู้นะคะว่าบทสรุปของตัวละครนี้มันจะเป็นไปต่อ,อยังไงคือสรุปแล้วเนี่ยคือโรงเรียนมันจะจับได้ไหมมันจะรู้ไหมแล้วแบบเขาจะเขียนให้ตัวละครที่มาตามดูที่เป็นอาจารย์เนี่ยมันจะลงเอยยังไงซึ่งเขาก็เลือกจุดจบได้ดีนะคะก็คือให้เข้ามาเป็นพวกกับพระเอก เพราะว่าต้องการหาปริศนาจากการที่หายตัวไปรไ้ร่องรอยของครอบครัวเขาคือตอนแรกอะ่ะก็คิดว่าเอ้ยมันจะจบยังไงมาจะเป็นตัวประกอบที่โผล่มาแล้วหายไปไหมแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาก็เข้ามาเป็นทีมพระเอกมันก็จะเป็นประโยชน์ในการสืบในอนาคตที่มีจะต้องแบบมีการแกะรอยมันก็ไม่ได้ดําเนินซ้าจาเจที่มีแค่รอนกับตัวโทโทมารูเท่านั้นนะคะมันก็จะมีตัวละครอื่นเข้ามาด้วยคือเราว่ามันก็เพิ่มเรื่องราวของการสืบสวนให้มันน่าสนใจยิ่งขึ้น แล้วก็อันที่จริงอะ่ะโดยส่วนตัวชอบนะเพราะว่าถ้าเกิดให้มันจบแบบจับไม่ได้หรือว่าเข้าใจผิดว่ามันไม่ได้แบบสืบเนี่ยเรื่องอะ่ะมันก็จะไปต่อไม่ได้แล้วมันก็จะดูแปลกๆเพราะโอ้โหคุณเป็นถึงโรงเรียนนักยอดสุดยอด,ยอดนักสืบเนี่ยแล้วคุณไม่รู้เรื่องว่าคาโมโนฮาชิรอนเนี่ยกลับมาสืบแล้วหรอมันก็ดูแบบมันก็คงได้แค่ความตลกอะ่ะคือเราคิดว่าถ้าเกิดมันมาจากแนวเนี้ยมันก็คงจะ มันก็คงจะตลกอย่างเดียวแต่มันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่เพราะคนตรวจสอบมันก็เป็นถึงหนึ่งในอาจารย์เลยนะแต่พอให้มันมีจุดจบแบบนี้ค่ะที่ว่าเขายอมช่วยเหลือเพราะว่าเขาต้องการความช่วยเหลือจากร้อนด้วยมันก็เป็นการดําเนินเรื่องที่ดีไม่จำเจแล้วก็เป็นเรื่องที่การเพิ่มเอาตัวละครเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งได้โอเคเลยและนั่นก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทําไมตอนนี้ถึงเป็นตอนที่เราชอบมากที่สุด และปัจจุบันนะคะหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยฉบับแปลภาษาไทยก็ได้มีการแปลและตีพิมพ์เล่มที่2ออกมาแล้วนะคะราคาปกเนี่ยก็อยู่ที่95บาทเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อมาหาอ่านเลยถ้าเกิดเราซื้อมาอ่านแล้วเป็นยังไงเนี่ยเราก็จะมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันอีกครั้งนะคะส่วนถ้าเกิดใครเนี่ยมีหนังสือการ์ตูนนิยายวรรณกรรมไม่ว่าจะเป็นแนวไหนนะคะที่ชอบหรืออยากจะแนะนำเนี่ยก็สามารถแนะนําพิมพ์เข้ามาได้ในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะจะได้มาแชร์มุมมองในการอ่านหนังสือด้วยกัน และสำหรับการรีวิวหนังสือสืบลับฉบับคาร์โบโนฮาชิดอนเล่มหนึ่งแบบฉบับหนูทดลองในการอ่านที่มาบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันในพอดแคสต์ after reading EP นี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกท่านที่ได้รับฟังเนี่ยจะได้รับความเพลิดเพลินและสามารถหาคำตอบได้นะคะว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเล่มที่ใช่ที่คุณจะใช้เวลาพักผ่อนไปด้วยกันและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย